สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำบัวลอยกล้วยบัวชีค่ะกล้วยบัวชีมีความเหนียวนุ่มหนึบไม่เละนะคะบัวลอยกล้วยของเราก็มีความนุ่มหนึบค่ะน้ำกะทิก็หอมหวานมันเค็มหน่อยๆเวลาทานรวมกันกับกล้วยบัวชีแล้วก็ตัวบัวลอยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นวิธีการต้มกล้วยนะคะเราก็จะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำลงไปต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเริ่มเดือดเราก็จะใส่เกลือป่นลงไปสักประมาณ1ช้อนชาการทำวิธีนี้ก็จะช่วยให้กล้วยของเรามีสีที่สวยไม่ดำไม่คล้ำนะคะจากนั้นก็ใส่กล้วยลงไปเลยค่ะวันนี้ใช้กล้วยสุกหามนะคะก็เป็นกล้วยที่สุกธรรมชาติค่ะไม่มีการบ่มแก๊สหรือบ่มสารเคมีนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาต้มด้วยไฟแรงประมาณ10นาทีถ้าใครใช้กล้วยที่แบบว่าบ่มแบบสารเคมีก็ใช้เวลาต้มประมาณ15นาทีนะคะการต้มก็จะแตกต่างกันหรือเพื่อนๆจะสังเกตตรงเปลือกกล้วยก็ได้นะคะถ้าเปลือกกล้วยแตกแสดงว่ากล้วยสุกใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักออกไปน็อกไว้ในน้ำเย็นนะคะเพื่อหยุดความสุกแล้วก็จะทำให้กล้วยของเราไม่เละค่ะพอเรานำกล้วยไปปอกเปลือกเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะต่อไปเราก็จะมาทำการหั่นสำหรับทำกล้วยบัวชีนะคะเพื่อนๆจะหั่นเป็นชิ้นแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบค่ะสำหรับกล้วยส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะนำมาหั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆค่ะสำหรับทำเป็นกล้วยบัวลอยกันนะคะพอเราหั่นเป็นลูกเต๋าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนที่เป็นลูกเต๋าค่ะมาจุ่มในน้ำร้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาคลุกกับแป้งมันนะคะการจุ่มน้ำร้อนก็จะช่วยให้แป้งจับตัวดีค่ะทำการคลุกให้แป้งติดดีเลยนะคะอันไหนที่ติดกันเราก็แกะออกค่ะพอเราคลุกทั่วดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำกระชอนตาหางมานะคะใส่กล้วยลงไปแล้วก็ทำการล่อนแป้งส่วนเกินออกก่อนที่จะนำไปต้มค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการต้มบัวลอยนะคะเราก็จะตั้งกระทะใส่น้ำลงไปต้มน้ำให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะนำตัวบัวลอยลงไปต้มค่ะเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปเรื่อยๆจนแป้งของเราจะสุกใสดีนะคะครับหลังจากที่เราต้มมาเรื่อยๆนะคะตัวกล้วยบัวลอยของเราก็เริ่มสุกแล้วค่ะวิธีสังเกตนะคะเราก็ตักขึ้นมาดูค่ะถ้าแป้งใสๆแบบนี้แสดงว่าสุกใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกไปน็อกไว้ในน้ำเย็นเพื่อไม่ให้บัวลอยติดกันค่ะต่อไปเราก็จะมาทำน้ำกะทิกันนะคะวันนี้ใช้เป็นกะทิกล่อง500กรัมตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาเดี๋ยวจะใส่น้ำมะพร้าวนะคะลงไป150กรัมเพื่อนๆไม่มีน้ำมะพร้าวสามารถใช้น้ำเปล่าแทนได้ค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย150กรัมความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะใครมีใบเตยสามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะจะได้มีกลิ่นหอมจากนั้นจุดแก๊สขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวกะทิให้มีความร้อนนะคะหลังจากที่เราเคี่ยวมาเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนนะคะกะทิของเราก็เริ่มมีความร้อนนะคะต่อไปเราก็จะใส่กล้วยแล้วก็ตัวบัวลอยลงไปเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อสักประมาณ 3-5 นาทีนะคะด้วยไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีค่ะ
ค่ะสำหรับตัวบัวรอยกล้วยบัวชีของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกได้เลยค่ะบัวลอยกล้วยบัวชีของเราก็เสร็จแล้วค่ะสีสวยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะก็เป็นเมนูขนมหวานที่ทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ